สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่พาลูกมาเที่ยวบางแสนขึ้นรถกลับบ้านสักพักแม่ไม่เห็นลูกเมื่อวันที่12ตุลาคม2564ตำรวจภูธรแสนสุขรับแจ้งจากสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขว่าพบเด็กหญิงโอนามสมมุติอายุ2ขวบ8เดือนร้องไห้หลงอยู่ที่ชายหาดบางแสนล็อกที่24จึงไปรับเด็กหญิงมาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขโดยมีตำรวจหญิงคอยดูแลให้นอนเล่นเพื่อคลายความกังวลจากนั้นตำรวจจึงพยายามติดตามหาผู้ปกครองจนผ่านไป3ชั่วโมงพ่อกับแม่จึงขับรถเก๋งนิสสันสีขาวทะเบียน1ขอไข่พอพึ่ง2116กรุงเทพมหานครมาที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขเข้ามาติดต่อรับลูกสาวท่ามกลางความดีใจแม่ของน้องโอกล่าวว่าเมื่อเช้าตนเดินทางมาพร้อมสามีและลูกๆรวมถึงครอบครัวของเพื่อนรุ่นของเพื่อนรวม7คนจากจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อมาซื้อของที่ตลาดกลางเมืองชลบุรีเสร็จแล้วเดินเข้ามาท่องเที่ยวชายหาดบางแสนเที่ยวเล่นน้ำทะเลทานอาหารเสร็จจึงเดินทางกลับตนก็เข้าใจว่าทุกคนเขานั่งรถแล้วจึงเดินทางกลับจังหวัดฉะเชิงเทราพอกลับถึงบ้านถึงรู้ว่าลืมลูกสาวไว้จึงขับรถมาดูที่ชายหาดบางแสนล็อกที่24แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพอดีมีพ่อค้าในละแวกนั้นบอกเห็นตำรวจเอาไปไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขจึงเดินทางมารับตนดีใจมากอยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าก่อนจะกลับต้องตรวจดูว่ากลับครบทุกคนหรือไม่ไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกโชคดีที่ลูกสาวไม่หายไปไหนขอบคุณตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ